ครับจำได้ไหมครับผมพี่ใหญ่กล้าครับจากกาญจนบุรีรอบที่แล้วผมได้ไปแล้ว1ดาวนะครับรอบต่อไปต้องมีชื่อผมแน่นอนครับต้องได้เพิ่มอีกดวงแน่นอนครับผมจะบอกว่าพี่กล้าเนี่ยนะเก็บคะแนนได้สูงที่สุดเลยในรอบที่ผ่านมาพี่กล้ามีอะไรจะเกย์ทับคนอื่นไหมคะก็ไม่มีครับอยากบอกอะไรก็อยากบอกว่าทุกคนที่มาร้องนี่ก็มีพรสวรรค์ดีทุกคนถูกต้องนะครับแล้วก็มีความสามารถดีทุกคนถ้าบางคนไปพูดอ่ะเดี๋ยวผมต้องชนะตกรอบขึ้นมาสวยชิบเลยกลับบ้านก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับได้แล้วอยากรู้ว่ารอบนี้เตรียมตัวมายังไงบ้างคะงานเพลงของอาโซไซเช่นเดิมครับเพลงอะไรคะพี่รักน้องพรครับคุณกล้าแปะแก้วอันดับหนึ่งของรอบที่แล้วชายผู้สั่งสมประสบการณ์มาทั้งชีวิตเพื่อทำตามความฝันของตัวเองมาในรอบนี้คะแนนจะนำอีกหรือไม่ไปดูกันไปฝากน้องพรที่จึงโทรทางก่อนพรรังเกียจหรือเปล่าอย่าให้ไปฟาวต้องอดข้าวนะน้องช่วยหุงข้าวหาฟืนพี่ทำนาก็เก่งแทบร้องเพลงก็เป็นแอบขาดเย็นๆจากร้องกล่อมพรทั้งคืนพี่นี้มาอดออนอ้อนเมตตาเถิดเจ้าสงสารเถิดสาวนอนชมดาวสักคืนมีพี่สดใสนะฮะคุณกล้าสำเนียงเสียงเอื้อนเอ่ยนี่ไม่ต้องห่วงอ่ะไม่แหมมันแทงเข้าไปในหัวใจพ่อเลยอัคระชัดเจนดีนะก็ขอให้โชคดี
ครับถือว่าความเป็นลูกทุ่งอ่ะโอเคเลยนะผมตินิดเดียวนะระวังการหายใจเนี่ยที่จะต่อเพลงประโยคเนี่ยไอ้ตรงนี้มันขาดไปโอเคพี่ขาดอรรถไปพี่ดาวบอกคำเดียวก็คือว่าเหมือนมากไม่เหมือนตรงที่หน้าตาแค่นั้นเองคือดีค่ะดีมากค่ะคุมเสียงดีมากแต่จังหวะพี่เมาทั้งเพลงเลยมันไม่ตรงจังหวะทั้งเพลงเอ้าเร็วๆจะถามพี่กล้าว่าพี่กล้าวอร์มทำไมครับผมนึกว่าพี่กล้าจะเต้นยืดเส้นยืดสายครับโอ้สายหมดเวลาก็ถือว่าร้องได้เต็มเสียงขอใช้คำพูดเดิมว่าฟังแต่เสียงอย่าไปดูหน้าเดี๋ยวเราจะต้องมารอลุ้นกันนะคะว่า3คนแรกนะคะจะทำคะแนนตั้งต้นไปที่เท่าไหร่ถือว่าเป็นมาตรฐานรอบนี้เลยนะให้กับคนอื่นๆนะคะใช่แล้วค่ะสักครู่ค่ะสักครู่ครับเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้นี้ผมเอางานเพลงของอาจารย์ตัวไต่ลูกโมทองมาขับร้องรับรองว่ารอบต่อไปนี่ผมต้องชนะแน่นอนครับผม